สวัสดีครับหลังจากวิดีโอที่แล้วนะครับหน้าโฮมเนี่ยเราทำการแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปนะครับผมก็จะพามาดูในส่วนของตัวหน้าร้านของเรานะครับหรือว่าส่วนของตัวสโตร์เนาะมีแพนนะครับแล้วก็มีแคคตัสเนาะซึ่งผมจะทำการเปลี่ยนนะครับเป็นฟรีดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัว Word Search เนาะเพราะว่าเว็บเรานะครับก็จะมีในส่วนของตัว Word Search นะครับ Sudoku แล้วก็เป็น Mesh นะครับ Mesh อะไรประมาณนี้นะครับ มาดูกันนะก็ไปที่แดชบอร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนเนาะว่าเมนูเนี้ยมันมาจากไหนบ้างนะครับก็ไปที่ appearance นะครับแล้วก็ไปที่เมนูเนาะจากนั้นนะครับก็มาดูเนาะในส่วนของตัว store นะครับเดี๋ยวผมเปิดขึ้นมาอีกอันนึงเนาะจะได้เห็นชัดเจนนะครับในส่วนของตัว store นะครับข้างในของเขานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวมวลหมู่เนาะ category นะครับเห็นไหมครับ cactus นะครับกับตัว plant เนาะ2อันนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวในส่วนของการใส่สินค้านะครับเดี๋ยวผมก็จะทำเป็นหมวดหมู่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับให้ดูด้วยนะว่าผมจะแบ่งหมวดหมู่ยังไงนะแต่ว่าทั้งนี้นะครับถ้าเว็บเราไม่เหมือนกันนะครับก็สามารถไปแบ่งหมวดหมู่เป็นของตัวเองได้นะครับแล้วก็มีวิธีดึงมาแบบนี้เนาะproduct นะครับเนี่ย product category นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะมี cactus กับ plant เนาะเวลาที่เราเพิ่มไปนะครับในส่วนของตัวหมวดหมู่สินค้านะเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วเราก็สามารถเอาไปทำเป็นสับแคตตาล็อกแบบนี้ได้นะสับเมนูแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะในส่วนของตัวหน้าสโตร์นะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าหลักของร้านค้าอยู่แล้วเนาะเนี่ยก็จะมีฟิวเจอร์แพลนนะครับแล้วก็มีอเวอร์คอลเลคชันอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราสามารถแก้ไขได้นะครับแล้วก็แค่ดึงสินค้ามาแสดงนะครับแบบนี้ตรงนี้นะครับน่าจะเหมือนกับหน้าแรกเนาะเราสามารถก๊อปปี้มาใส่ใช้งานได้เนาะจะได้ไม่ต้องแก้บ่อยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ในกรณีที่สมมติว่าเป็นหมวดหมู่นะครับเป็นแพลนเนาะคลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะสังเกตจากข้างบนนะครับ product category นะครับเห็นไหมครับเป็นแพลนเนาะอันนี้ก็คือจะเลือกมาแต่ต้นไม้อย่างเดียวนะแบบนี้นะครับซึ่งของผมก็เดี๋ยวจะมีของฟรีกับของเสียเงินนะครับก็เดี๋ยวให้เลือกกันเนาะว่าจะทำยังไงเนาะแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทำให้ดูด้วยนะครับในส่วนของตัวสโตร์นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทำการปรับแก้กันเนาะแต่ว่าอยากจะให้ดูก่อนนะครับว่ามันมีคอนเซปต์ประมาณนี้นะครับก็คืออันนี้เป็นหน้าหลักของร้านทั้งหมดนะครับที่รวมสินค้าทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เนาะแล้วก็จะแยกตามหมวดหมู่ย่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีวิธีแก้ไขยังไงนะครับในวิดีโอต่อไปเนาะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาวิดีโอต่อไปเนี่ยผมจะทยอยแก้ไขในส่วนของตัว About Art กับ Contact Art ก่อนนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือจะให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันเนาะเป็นไปในธีมเดียวกันนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับลองเตรียมดูนะครับว่าสินค้าของเรานะครับจะมีหมวดหมู่อะไรบ้างนะครับขอบคุณครับ